Family Tree คิดใสไทยแลนด์ค่ะคุณปอวิรินทิราแนะนำน้องๆให้รู้จักกันไปแล้วนะคะว่าโอ้มีอาชีพไหนเป็นอาชีพในฝันของเด็กๆนะคะพิธีกรดาราศิลปินอะไรต่างๆมากมายไปแล้วนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งอาชีพมาแนะนำสำหรับคนที่ชอบในการภาคเสียงค่ะคเพราะว่ามีต้นแบบด้วยนะคะจะฟังเคล็ดลับจากพี่ติ๊กอดีตนักร้องวงมิสเตอร์ทีมซึ่งวันนี้เป็นนักภาคเต็มตัวแล้วค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Family Tree คิดใสไทยแลนด์เปิดเวทีสู่เส้นทางฝันสัมผัสประสบการณ์จริงเพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนแห่งปี13คนค่ะและวันนี้นะคะ3กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกพี่ปอมีเรื่องราวของเหล่าทหารผู้กล้ามาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญและความเสียสละของเหล่าทหารหารโดยมีตัวแทนค่ะวันนี้ก็คือพี่ผู้พันเบิร์ดจะมาพบกับน้องๆไปชมกันเลยค่ะวันทหารผ่านศึกตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเนื่องจากหลังจากสงครามโลกครั้งที่2หรือหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาในปี2482สิ้นสุดลงมีทหารไทยจำนวนมากที่ถูกปลดประจำการจึงได้มีเสียงเรียกร้องขอให้ทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ทหารเหล่านั้นดังนั้นในปีพุทธศักราช2490กระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านนี้โดยตรงจึงได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ทหารที่กลับจากปฏิบัติการรบและช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตด้วยการรบต่อมากระทรวงกลาโหมได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้นและได้มีการประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2491จึงได้ยึดเอาวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึกค่ะแล้ววันนี้คิดสายไทยแลนด์จะพาน้องๆมาพบกับสายเลือดทหารกับพี่ผู้พันเบิร์ดมาฟังเรื่องราวประสบการณ์การรับใช้ชาติกันนะคะสวัสดีครับผมพันโทวัฒนะสวัสดีผู้พันเบิร์ดครับตอนเด็กๆอยากเป็นสถาปนิกนะครับแล้วก็พอโตมาสักพักนึงเนี่ยก็คือคุณพ่อเนี่ยอยากให้ลองไปสอบโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของนักเรียนในร้อยจบปลผมก็ลองไปสอบดูนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ชอบเพราะว่าเรายังไม่รู้จักว่าทหารเป็นยังไงแต่ว่าชีวิตของความเป็นนักเรียนทหารเนี่ยผมก็รู้สึกสนุกดีเพราะว่าสังคมของนักเรียนทหารเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นสังคมที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเป็นสังคมของความสามัคคีแต่ว่าที่ผมมาชอบทหารจริงๆเนี่ยก็คือหลังจากที่จบมาเป็นนายทหารแล้วได้มาสัมผัสชีวิตทหารจริงๆเนี่ยตอนนี้ชอบแล้วรู้สึกได้เลยว่าวิถีชีวิตแบบนี้คือวิถีชีวิตที่เหมาะสำหรับตัวผมครั้งแรกที่จบมาเนี่ยก็คือภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ของความเป็นทหารให้ดีที่สุดครับอาชีพทุกอาชีพจะมีคุณสมบัติพื้นฐานเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของทหารเนี่ยเรามีความเสียสละนะครับเรามีความเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ของส่วนตัวเสมออยากจะแนะนำไปถึงน้องๆทุกคนที่อยากเป็นทหารว่าเราเนี่ยเราควรเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของการเรียนการศึกษาอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนได้ไม่เป็นไรแต่สิ่งสำคัญก็คือทุกคนจะต้องมีอุดมการณ์ในการที่จะทำเพื่อประเทศชาติโดยแท้จริงเนี่ยก็สามารถเข้าเป็นทหารได้แล้วครับน่าภาคภูมิใจสำหรับเรื่องราวของชายชาติทหารของพี่ผู้พันเบิร์ดอย่างมากเลยล่ะค่ะเราได้เห็นความเสียสละของพี่ๆเหล่าทหารแบบนี้แล้วเยาวชนคิดสายไทยแลนด์ทุกคนก็ต้องช่วยกันปกป้องรักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ของเราชาวไทยทุกคนด้วยนะคะได้รับฟังเรื่องราวที่น่าประทับใจจากพี่ผู้พันเบิร์ดเรียบร้อยแล้วนี่เลยค่ะช่อดอกป๊อปปี้บานแล้วนะคะในวันนี้โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดทำช่อดอกไม้นี้ขึ้นมาเพื่อจำหน่ายช่อละ20บาทเท่านั้นเองนะคะน้องๆพบเห็นที่ไหนอุดหนุนได้เลยค่ะเพราะว่ารายได้จะนำไปช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกนั่นเองเรามาร่วมกันส่งกำลังใจให้กับพี่ๆทหารกล้าของเรากันนะคะและตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะเราไปเชียร์ผู้เข้าแข่งขันบนเวทีคิดใสไทยแลนด์ในช่วงคลิปคิดใสค่ะTime would be wasted, taking nothing on you, baby. But nothing on you, baby. ช่อง 3 Family ช่อง 12
13ค้นหาสุดยอดเยาวชนแห่งปี13คนสู่เส้นทางฝันสัมผัสประสบการณ์จริงเปิดเวทีรับสมัครเยาวชนไทยทั่วประเทศอายุระหว่าง 13-18 ปีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025195559นอกจากการร่วมเข้าแข่งขันด้วยการส่งคลิปเข้ามายังรายการแล้วนะคะน้องๆสามารถส่งคำคมคิดสายมาร่วมสนุกกันได้ด้วยค่ะคำคมใดได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศรับไปเลยนะคะกระติกน้ำคิดสายแบบที่เห็นอยู่นี้ค่ะปิดท้ายด้วยคำคมคิดสายเป็นคำสอนที่ดีๆจากท่านพุทธทาสภิกขุที่เคยกล่าวไว้ว่าถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสำหรับใครที่รอให้พี่ติ๊กที่ตอนนี้กลายมาเป็นนักพากย์เต็มตัวติดตามโอกาสต่อไปไม่พลาดเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวสำหรับพรุ่งนี้ก่อนวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์นะครับหลายๆคนจะได้ไม่ลืมจัดกิจกรรมนะฮะคราวนี้มาดูเรื่องของกฎหมายดีกว่ากฎหมายของฝรั่งเศสครับท่านผู้ชมครับที่มีการแก้ในบางประเด็นเพื่อที่จะให้สิทธิ์สำหรับเรื่องของคนที่รักสัตว์ทั้งหลายนะครับให้พวกมันเนี่ยไม่ได้ถูกมองเพียงแค่ว่าเป็นเพียงแค่วัตถุหรือว่าเฟอร์นิเจอร์เท่านั้นแต่ให้มองว่ามันคือสิ่งมีชีวิตที่มีหัวใจค่ะนะฮะนี่คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆล่าสุดก็คือฝรั่งเศสนะครับโดยเรื่องนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานมาจากกรุงปารีสว่ารัฐสภาฝรั่งเศสมีมติผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ในการแก้ไขสถานภาพทางกฎหมายของสัตว์ในประมวลกฎหมายอาญาหลังจากเรื่องนี้ถกเถียงกันอย่างดุเดือดและมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในสังคมมาไม่น้อยกว่า1ปีเดิมนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์เนี่ยถูกบัญญัติมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดินโปเลียนเมื่อปี2347เรียกว่าผ่านไป200กว่าปีเพิ่งจะมีการแก้ไขอย่างจริงๆจังๆนะครับซึ่งสัตว์เนี่ยถูกบัญญัติในกฎหมายของฝรั่งเศสเลยนะครับว่าหมายถึงสัตว์ที่ใช้แรงงานในฟาร์มซึ่งมีสถานะไม่ต่างจากสินค้าหรือเฟอร์นิเจอร์ปรากฏว่าทุกวันนี้เนี่ยเขามีความคิดที่ดีมากขึ้นก็คือให้มองสัตว์ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหัวใจมีความรู้สึกสำคัญมากนะครับแค่เปลี่ยนความคิดทุกอย่างในสังคมก็ดูเปลี่ยนและดูดีขึ้นแต่แน่นอนแม้ว่าจะมีการพิจารณาและถกเถียงกันในสภาอย่างดุเดือดมาไม่น้อยกว่า1ปีพอมีการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่คือด้านหนึ่งองค์กรด้านการเกษตรได้มีการแสดงความวิตกกังวลว่ากฎหมายฉบับนี้อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อภาคอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้เพาะพันธุ์สัตว์ตามมาแต่อีกด้านหนึ่งคนที่ผลักดันเรื่องนี้และสำเร็จมองว่านี่เป็นความก้าวหน้าของฝรั่งเศสในอีกทางหนึ่งแล้วก็หวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะช่วยหยุดยั้งพฤติกรรมการกระทำทารุณกรรมสัตว์ของมนุษย์บางคนได้คือการให้สิทธิ์กับพวกมันและไม่ได้มองว่าพวกมันเป็นแค่สินค้าหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่จะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นขณะที่หลายคนไม่ว่าจะเป็นในแง่บุคคลเองหรือหน่วยงานเองที่ดูแลสัตว์แล้วก็มีหัวจิตหัวใจแล้วก็เข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นที่จะพาไปดูค่ะเป็นหน่วยกู้ภัยที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาหน่วยกู้ภัยต้องไปช่วยเพื่อนสี่ขาที่มันตกน้ำค่ะต้องระดมทั้งคนแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็ไปด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบนี้กันเลยนะคะเป็นรายงานข่าวจากเทเลกราฟและเมโทรค่ะว่าทีมกู้ภัยนครลอสแองเจลิสส่งเจ้าหน้าที่โรยตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์ฝ่าพายุฝนลงไปช่วยสุนัขตัวหนึ่งที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางแม่น้ำในเบอร์แบงค์รัฐแคลิฟอร์เนียหลังจากเกิดฝนฟ้าคะนองแล้วก็น้ำหลากฉับพลันนะคะเจ้าหน้าที่ที่โรยตัวลงไปจะช่วยจะคว้ามันขึ้นมาก็ถูกมันกัดจนมือเหวอะด้วยเพราะว่าอารามตกใจมันตกใจมากนะคะพอเห็นมือยื่นมามันก็เผลอกัดเข้าไปไม่รู้หรอกค่ะว่ามันทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยแต่ว่าในที่สุดเขาก็ช่วยอุ้มมันขึ้นฮอได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางเสียงชื่นชมของคนรักสุนัขนะคะเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยชีวิตสุนัขตัวนี้ชื่อว่าเจ้าหน้าที่จอห์นเทอรูซาเขาบอกว่าทุกชีวิตมีค่าผมรู้ว่าเจ้านายมันคงจะร้อนรนอย่างที่สุดที่สุนัขหายไปทางด้านเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยแคลิฟอร์เนียคนหนึ่งสกอตต์บาวแมนก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าตอนแรกเราก็ใจหายที่เห็นสุนัขจมลงไปใต้น้ำแต่แป๊บนึงมันก็โผล่กลับขึ้นมาเป็นอย่างนี้พูโผล่อยู่พักหนึ่งจนเราชักใจไม่ดีกลัวมันจะไม่โผล่ขึ้นมาอีกแต่ในที่สุดก็ช่วยมันได้สำเร็จตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็นำสุนัขไปพักอยู่ที่ศูนย์พักพิง North Central Animal ในลินคอนไฮท์นะคะเพื่อหาเจ้าของคาดว่าคงจะใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะใส่ปลอกคอแต่ว่าไม่มีแท็กหรือไมโครชิปที่จะบ่งบอกอะไรได้เลยนอกจากเจ้าของจะเผอิญดูข่าวครับ ทุ่มเทมากๆนะครับใช้เฮลิคอปเตอร์โรยตัว
จ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยชีวิตสุนัขตัวหนึ่งนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งวีรกรรมน่าประทับใจนะครับส่วนคลิปปิดท้ายในวันนี้ก็เป็นภาพที่น่าประทับใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นความสวยงามของโบสถ์ที่สร้างขึ้นจากน้ำแข็งล้วนๆที่ประเทศโรมาเนียในช่วงฤดูหนาวของทุกปีนะครับคนท้องถิ่นเขาจะร่วมมือร่วมใจสร้างประติมากรรมขึ้นมาจากน้ำแข็งปิดท้ายกันด้วยภาพนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ 5:00 น.พี่หนิงสายสวรรค์ผมเจกทีมงานทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ